รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสย่านเจริญกรุงนะครับเป็นอีกหนึ่งย่านของกรุงเทพเลยครับที่มีเสน่ห์นะฮะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะครับแวะเวียนมาเช็คอินและชิมของอร่อยๆในย่านนี้อย่างไม่ขาดสายเลยวันนี้ครับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับพาคุณผู้ชมนะฮะมาที่ Sunny Bangkok Cafe and Eatery นะครับคาเฟ่สุดโด่งดังจากสิงคโปร์ครับ oh. ในอดีตตึกนี้นะครับเป็นโรงกลึงเก่ามีอายุมากกว่า150ปีเลยนะฮะโดยทางร้านนะครับได้ทำการรีโนเวทใหม่แต่ว่ายังคงความคลาสสิกเอาไว้นะครับมาที่ Sunny Bangkok Cafe and Eatery นะครับนอกจากบรรยากาศนะฮะจะสวยงามแล้วดูขนมของเขานะฮะโหน่ากินสุดๆครับมาเริ่มกันที่เมนูแรกก่อนดีกว่านะครับถ้ามาแล้วผมแนะนำให้สั่งเลยนะฮะคอฟฟี่ครีมคาราเมลนะครับดูนะฮะความนุ่มของคัสตาร์ดบึ๊บโอ้โหแล้วดูฮะอยากให้ทุกคนดูเนื้อข้างในว่านี่คือสุดยอดคัสตาร์ดจริงๆ wow. เพอร์เฟคมากที่ชอบจริงๆคือกลิ่นเอสเปรสโซ่หรือกลิ่นกาแฟของเขาอ่ะยังอยู่แล้วมันมีความคาราเมลนิดๆนะฮะเรียกได้ว่าใครนะฮะชอบทานครีมคาราเมลคัสตาร์ดแบบนี้นะฮะแนะนำเลยที่นี่นะฮะ Sunny Bangkok ครับเราแวบมาที่เครื่องดื่มนิดนึงนะฮะวันนี้นะผมนำเสนอนี่เลย Orange Mocha นะครับเราจะเห็นว่ามีตัวซอสช็อกโกแลตอยู่เราต้องคนๆนิดนึงให้มันแบบว่าเข้ากันหน่อยพอมันเป็นมอคค่าเนี่ยความหนักของกาแฟมันไม่ได้เยอะมากมันจะมีเรื่องของนมเข้ามาด้วยแล้วก็มีความเป็นช็อกโกแลตนิดนึงแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยที่คุณจะได้กลิ่นคือกลิ่นส้มจางๆถือว่าเป็นเมนูแนะนำเลยนะฮะสำหรับ Orange Mocha ครับอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะฮะ Ice Coconut Long Black นะครับจุดเด่นเนี่ยคือเขาเอาตัวน้ำมะพร้าวนะครับแทนน้ำเปล่าเลยตัวน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีความหวานความเปรี้ยวนิดๆนะฮะแล้วก็ตัวเอสเปรสโซ่เนี่ยปกติก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆอยู่ละดังนั้นมันไปด้วยกันได้แล้วก็จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นแต่นะฮะเมื่อกี้ผมพูดไม่หมดความพิเศษของไอซ์โคโคนัทลองแบล็กนะฮะเขามีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ในนี้ด้วยมันหอมอร่อยแล้วก็ฟินมากๆฮะกลับมาที่เมนูขนมหวานดีกว่านะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูชังกี้ช็อกชิปคุกกี้นะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของขนมที่เนี่ยนะฮะเราจะสังเกตว่าเขาจะมีเม็ดขาวๆเป็นเกล็ดๆอยู่ไม่ต้องตกใจนะฮะสายหวานทุกคนมันคือเกลือฮะพอเรากินหวานๆมันมีรสเค็มนิดนึงมาตัดเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้แบบรสชาติเข้มข้นขึ้นมันตัดรสมันจะอร่อยขึ้นเนื้อข้างในยังมีความนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็มีความร่วนนิดๆด้วยนะแต่ว่าที่ชอบจริงคือความหนำใจของช็อกโกแลตอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้ที่บอกได้เลยว่ามาที่นี่นะฮะSunny Bangkok คุณต้องสั่งจริงๆนะครับบราวนี่ครับนี่คือเป็นสุดยอดขนมหวานของคนที่ชอบทานช็อกโกแลตเลย ช็อกโกแลตเต็มปากเต็มคำมากๆนะฮะเรียกว่าเป็นบราวนี่ที่ห้ามพลาดจริงๆฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับถ้าคุณสั่งตัวบราวนี่แล้วนะฮะเรียกว่าเป็นเมนูคู่แฝดอันนี้ชื่อว่ามัทฉะบราวนี่นะครับหอมมากตัวไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยมันแบบเข้มข้นจริงๆเขาใส่เยอะมากพอเราตักเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นของตัวมัทฉะเลยมันลอยเข้ามาเข้าในจมูกมันหอมแล้วก็สุดท้ายพอเราเคี้ยวเนี่ยปุ๊บมันจะมีรสขมปลายๆของตัวมัทฉะที่เขาโรยดังนั้นเนี่ยนี่เป็นบราวนี่ที่เพอร์เฟคมากๆนะฮะฝากเลยนะฮะสำหรับสายหวานคนไหนที่ดูอยู่นะฮะกับร้านSunny Bangkok Cafe and Eatery นะครับนอกจากบรรยากาศของร้านนะฮะจะสวยมากๆแล้วนะครับขนมของเขาแล้วก็เครื่องดื่มนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆไม่เป็นสองรองใครเลยสำหรับการเดินทางมาที่ร้าน Sunny Bangkok Cafe and Eatery นะครับไม่ยากเลยฮะเพราะว่าร้านนะครับอยู่ใกล้กับสถานี BTS ตากสินครับเดินต่อมาที่ซอยเจริญกรุง44นิดเดียวนะครับก็จะเห็นร้านนะฮะผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดนะฮะแวะมาเช็คอินกันให้ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพบกับเมนูเค้กไข่ไต้หวันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันต่อเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมจะเชื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมครับว่าถ้าหากคุณผู้ชมมีเพียงแค่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสติดบ้านไว้คุณผู้ชมก็สามารถจะทำขนมเค้กไข่ไต้หวันได้อร่อยอร่อยแบบต้นตำรับเลยครับวิธีทำเค้กไข่ไต้หวันผสมแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นผงฟูและน้ำตาลทรายลงในภาชนะแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมไข่แดงนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วคนด้วยตะกร้อมือจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบวางลงในถาดอบที่ใส่น้ำเล็กน้อยเพื่อให้เค้กนุ่มและชุ่มฉ่ำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300ถึง350องศาฟาเรนไฮต์หรือ150ถึง175องศาเซลเซียสนานประมาณ45ถึง50นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟรับประทานกับเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณผู้ชมได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวมาฝากกันค่ะวิธีทำหน้ามะพร้าวใส่มะพร้าวอบแห้งน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นผงฟูเกลือป่นและเกรสเต็ดพาร์เมซานชีสลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายความเร็วปานกลาง5นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยแป้งที่ผสมไว้เติมนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับอบโรยด้วยหน้ามะพร้าวที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 35-40 นาทีนำออกจากพิมพ์ค่ะหั่นครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวเป็นชิ้นจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์นิสักอยากให้คุณผู้ชมได้ชิมจริงๆครับกับขนมโคนมปั่น